ศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันอังคารที่26กรกฎาคม2559ครับมาดูขาวสนิทดราก้อนมวยไทยพบกับทางด้านของเพชรพลิตพรหลักบุญนี่เป็นมวยคู่ค้ำของรายการนะครับพันตำรวจตรีสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าขาวสนิทเพชรพลิตก็ทีมงานของผู้การหลวงครับพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับเจ้าของสีเสื้อพอหลักบุญครับผู้การ191ครับเอาละครับมวยตำรวจเจอกับมวยตำรวจครับอ้าวแม่เป็นจังหวะเสียหลักนะครับถ้าเกิดโดนอาวุธนี่กรรมการนับแน่ครับลุกช้าครับทางด้านของเพชรพันลิตรเพชรพันลิตรนี่จากมหาสารคามนะครับส่วนทางด้านของขาวสนิทนี่จากพังงาครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรพันลิตรอาวุธหลากหลายฝีมือดีนะครับเพชรพันลิตรสีเสื้อแดงก็คือสิทธิ์ปานแดงครับส่วนขาวสนิทนี่ก็เรียกว่าโป้งนับโป้งน็อกแล้วครับไฟล่าสุดก็เอาชนะน็อกยก2ยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็แพ้น็อกยก4เป็นต่อทอพลัน49นะครับส่วนทางด้านของเพชรพันลิตรก็เอาแพ้คะแนนนะครับเพชรสมพงษ์สจวิชิต8ริ้วนะครับเป็นต่ออยู่หลายช่วงตัวครับแต่ว่าพลิกแพ้ครับแม่ฮุกซ้ายครับขาวเจอศอกขวางัดเข้ามาถีบซ้ายไปครับต่อยลำตัวครับขาวสนิทตีเข่าขวาครับขาวสนิทตีซ้ายงัดศอกขวาครับเพชรพลิตแม่ฮุกซ้ายไม่โดนครับวางแข้งซ้ายอู้หูยเต็มหน้าอกครับเข่าซ้ายดอกนี้แทงเข่าขวาครับขาวสนิทตีซ้ายครับกระทุ้งซ้ายยกที่3ปล่อยตัวมาดิเพชรพลิตต่อ74นะครับพยายามบวกหมัดขวาครับเพชรพลิตคือเลือกออกครับเดินครับถีบซ้ายนำก็ตามแข้งขวาครับถีบซ้ายครับเพชรพลิตแข้งขวาแม่แกหมัดนี่ใช้น้อยไปหน่อยครับมวยกำปั้นหนักแล้วไม่ตอมยอมต่อยหมัดที่เสียของหมดครับกำปั้นขวาแทงเข่าขวาครับเพชรพลิตขวางโอ้ยถ้าเกิดขวางแทงอย่างนี้นี่เสียเปรียบช่วงครับทางด้านของขาวสนิทหมดยกที่3ครับยังคึกอยู่ครับขาวสนิทครับยังคึกอยู่ครับหมด3ขึ้น4นี่ขยับต่อ 3-1 เลยนะครับเพชรพลิตพอหลักบุญเดินครับแข้งขวาครับทางด้านของเจ้าขาวสนิทตีเข่าขวาครับเพชรพลิตมาขวาโต้แทงขวาครับนี่ครับต้องใช้กำลังหน่อยครับต้องพยายามดันแต่ว่าเจอซ้ายโต้ครับต้องมาแล้วครับหมัดนะครับหมัดต้องทำงานเยอะๆหน่อยครับถีบซ้ายโหดึงหลบแล้วก็สวนคืนครับเอาแข้งขวาครับขาวสนิทถีบซ้ายไว้ขาวสนิทนี่ได้เป็นคู่ดูเดือดประจำปีของช่อง7ด้วยนะครับรับไปคนละ 700,000 นะครับกับโกโก้แปะมินบุรีครับในไฟแรกที่เจอกันครับก่อนที่โกโก้จะมาชนะน็อกขาวสนิทในไฟที่2ครับเอาละครับแข้งแรกแข้งครับสาดยาวๆแต่ว่าแข้งขวาของเพชรพลิตนี่ฉมังกว่าครับเนี่ยครับเตะราคาด้วยครับคืนด้วยขวาไป2แข้งเลยครับถีบซ้ายไว้ครับขาวสนิทหมัดขวาครับอุ้ยแต่ว่าเจอโต้ด้วยซ้ายเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเพชรพลิตแข้งซ้ายขาวสนิทเจอขวาของเพชรพลิตครับอ้าวโสยหมัดโอ้แต่อัดด้วยเข่าแข้งขวาครับครึ่งแข้งครึ่งขาวครับขาวสนิทแข้งขวาเจอเข่าขวาของเพชรพลิตยกนี้แลกกันมันครับถีบซ้ายไปครับขาวสนิทแข้งขวาแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของเพชรพลิตแข้งซ้ายมาคืนขวาซ้ายครับเจอขวาครับเกี่ยวอู้หู้ยแล้วคืนด้วยขวาอย่างนี้ชาวต่างชาตินี่ถูกใจครับมวยไทยมันต้องต่อยอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเอไออะไรก็กอดรัดฟัดเวียงอย่างเดียวครับ
มันต้องให้เขาเห็นนะครับทุกอาวุธมวยไทยครับหมัดเท้าข่าวศอกแข่งซ้ายมาคืนด้วยขวาครับซ้ายไปแหมขวาไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายครับพยายามปัดขาแล้ววางแข้งขวาสวยครับเจอแข้งขวานี้บังได้ครับเพชรทลิศถีบซ้ายครับขาวสนิทโอ้โหนี่ครับจังหวะบวกโอ้โหแข้งซ้ายมาแล้วตามด้วยแข้งขวาแหมแลกแข่งกันอย่างนี้นี่เสียเปรียบเพชรพลิตแน่นอนครับขาวสนิทครับหมัดครับหมัดต้องมาแล้วแต่ว่าหมดยกซะก่อนครับหมัดกว่าจะมาครับโอ้โหต้องแก้เกมกันเป็นการใหญ่เลยครับขาวสนิท11ครับเป็นรองครับคือหมัดมาน้อยไปหน่อยครับมัวแต่ไปยืนแลกแข้งกับเพชรพลิตซึ่งเสียเปรียบนะครับเอาละครับมาดวลแข้งกันอีกโอเสียหลักแล้วเพชรพลิตไม่ถอยด้วยครับนี่ครับยืนสู้กลางเวทีครับตั้งแขนแล้วก็ดันออกระยะประชิดก็ไม่ชอบแล้วครับเพชรพลิตคือตอนนี้ไม่ชอบไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะโดนศอกโดนหมัดซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้หมดครับไม่ประมาทไว้ก่อนแม่พอออกมาทรงนี้นี่11นี่จริงๆแล้วต้องเชียร์กันสนุกกันนะครับแต่ว่าระบบป้องกันของเพชรพันลิศเนี่ยทำให้เสียงเชียร์ขาวสนิทนี้เบาไปเลยครับเนี่ยครับไปหลงแลกแข้งมากไปหน่อยครับขาวสนิทวันนี้มีจังหวะต่อยแล้วไม่ต่อยครับอ้าวเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งครับเนี่ยครับมาต่อยตอนนี้อ้าวเนี่ยครับคือถ้าเกิดต่อยก็ได้เสียวได้เชียร์ครับคือมวยหมัดถ้าเกิดไม่ใช้หมัดมันก็เสียของครับก็เหมือนมวยเข่าไม่ตีเข่าครับแล้วจะไปใช้อาวุธอะไรที่ตัวเองไม่ถนัดบางทีบางครั้งนี่นักมวยเองก็มั่นใจว่าแข้งนี่ละสามารถสู้ได้หมดยกสุดท้ายครับแต่จริงๆแล้วคนที่ดูอยู่ข้างล่างครับหรือว่าเทรนเนอร์กองเชียร์นี่จะเห็นครับสู้ได้ไม่ได้ก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับจะว่าไปแล้วขาวสนิทดราก้อนมวยไทยครับลูกศิษย์ของสารวัตรเช่นี่ขึ้นเวทีไม่มีตัวไหนไม่สู้ครับสู้ทุกตัวครับแต่ว่าสู้แล้วก็บางทีก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังแบบนี้ครับเพชรพลิตพอหลักบุญนะครับเอาชนะคะแนนขาวสนิทดราก้อนมวยไทยไปสนุกนะครับ4948ก็เลิศศิลป์ธรรมนิยมที่สุดที่อุปการครับ4947ก็อนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับคะแนนที่ออกมา